ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n e l ครูคนวณม่วนใจครับวันนี้ครับเป็นช่วงม่วนใจ i l o v e m a ม h ครับมาพบกับครูคนวนนะครับในช่วงของการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ครับวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ลูกๆห้ามพลาดเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับนั่นก็คือเรื่อง ความคล้ายนั่นเองครับการนำความรู้นะครับเรื่องความคล้ายนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมและดูวิธีการพร้อมๆกันเลยครับการนำความคล้ายไปประยุกต์ใช้ครับก็คือนำไปใช้ในการหาความสูงของวัตถุครับไม่ว่าจะเป็นความสูงของต้นไม้นะครับเป็นความสูงของ ตึกของอาคารนะครับสามารถที่จะใช้ความรู้เรื่องความคล้ายไปทํากันได้นะครับนี่ครับตัวอย่างครับลูกๆของเรานะครับหรือแบบนี้หรือแบบนี้ครับแบบนี้ก็มีครับลงมือปฏิบัติจริงเลยนะครับเราไปดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าถ้าเราได้เห็นตัวอย่างว่าวิธีการที่จะคํานวณเนี่ย เป็นโจทย์เนะีเป็นอย่างไรแล้วเราลองไปปฏิบัติจริงนะครับเราก็สามารถที่จะนําความรู้จากทฤษฎีไปปฏิบัติจริงว่าสถานการณ์ที่เกิดจริงเป็นอย่างไรนะครับจะได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่1ครับเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งทอดยาวตามพื้นยาว32เมตรในขณะเดียวกันชายคนหนึ่งสูง,ง180ซนเมตร มีเงาของเขาเนี่ยทอดยาวไปตามพื้น2เมตรจงหาว่าต้นไม้สูงประมาณกี่เมตรถ้าอย่างนี้ลูกๆอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะครับเพราะนั้นเรื่องความคล้ายจะต้องมีการสเก็ตภาพนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เรากำลังจะหาคือความสูงของต้นไม้ครับเพราะนั้นเราให้ความสูงของต้นไม้มีค่าเป็น x เมตรครับเพราะนั้นเราต้องไปดูรูปครับว่าเป็นอย่างไร มาแล้วครับรูปของเราสเก็ตภาพนะครับความสูงของต้นไม้คือ X ครับเขาทอดเงายาวไปครับทางขวา32เมตรครับบางเอิญก็มีชายคนหนึ่งครับสูง180เซนเมตรครับยืนอยู่ตรงกลางนะครับ1.8เมตรนั่นเองเพราะงาของเขาก็ยังทอดยาวไปในะทิศทางเดียวกันก็คือ2เมตรกลายเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปพอดีเลยครับเพราะ,ะนั้นเรื่องความคล้ายต้องทำให มีสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันนะครับตอนนี้เราได้สามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันแล้วนะครับคือรูปใหญ่เป็นส่วนสูงของต้นไม้รูปเล็กเป็นส่วนสูงของคนนะครับเพราะฉะนั้นจากความรู้เรื่องความคล้ายนะครับเ <Marilyn>. <amentos S 1> มื่อสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันแล้วนะครับเราสามารถใช้สมบัติของเขาก็คืออะไรนะครับอัตราส่วนของด้านที่สมในกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปใหญ่ส่วนรูปเล็กเป็นดังนี้นะครับ x คือ รูปใหญ่สมในกับรูปเล็กคือ1.8เท่ากับอัตราส่วนนะครับรูปใหญ่32มครับความยาวทั้งหมดครับส่วนด้วย2รูปเล็กครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดทอนก่อนหรือจะคูณไขว้หรือจะย้ายข้างก็ได้ครับเพราะฉะนั้นตัดทอนก่อนนะครับ32หารด้วย2ได้เท่ากับ16ครับแล้วก็ย้าย1.8จากหารมาเป็นคูณแค่นี้เองครับง่ายๆครับลูกครับ เพราะนั้นก็จะได้16คูณ1.8ได้คำตอบเป็น28.8เมตรครับเพราะนั้นต้นไม้ต้นนี้สูงประมาณ28.8เมตรง่ายๆแบบนี้เองครับลูกสามารถคำนวณความสูงของต้นไม้ได้เลยโดยไม่ต้องไปปีนนะครับไม่ต้องไปทำให้เกิดความยุ่งยากโดยแค่อาศัยความรู้เรื่องความคล้ายเท่านั้นเองครับไปดูตัวอย่างที่2กันเลยครับ ชายคนนักเรียนคนหนึ่งครับยืนอยู่ระหว่างเสาธงกับอาคารเรียนณจุดที่เขายืนมองเห็นยอดเสาธงกับดาดฟ้าของอาคารเรียนเป็นมุมเท่ากันถ้าเสาธงสูง18เมตรและห่างจากอาคารเรียน28เมตรอาคารเรียนนั้นสูง45เมตรจงหาว่าชายคนนี้ยืนห่างจากเสาธงประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นชายคนนี้ครับเขาจะยืนอยู่ระหว่างเสาธงกับอาคารเรียนนะครับ เขาต้องการหาระยะห่างของเสาธงกับจุดที่นเรียนยืนก็ให้เป็น x ครับรูปมาเลยครับรูปนี้สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นมีโจทย์มาให้หรือมีสถานการณ์มาให้ลูกๆต้องเขียนออกมาเป็นสเก็ตภาพให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2รูปดังนี้รูปยิ้มๆนั่นคือคนนะครับอยู่ห่างจากนะครับเสาธงนะครับ x ครับไม่ทราบใช่ไหมครับและห่างจากตัวตึกครับ ซึ่งตั้งแต่เสาธงถึงตัวตึกเลยนะครับสี่เหลี่ยมทางซ้ายนะครับที่อยู่ในสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสี่เหลี่ยมทางขวาที่อยู่ในส,สามเหลี่ยมสีชมพูระยะห่างกันทั้งหมด28เมตรเมื่อหักออกระยะห่าง x เพราะนั้นทั้งหมดมี28เพราะนั้นตรงส่วนที่เป็นสีชมพูระยะห่างคนถึงตัวอาคารก็เอา28 m. ตั้งทั้งหมดนะครับลบด้วยส่วนที่เป็น x ออกนั่นคือส่วนที่ชายห่างจากอาคาร นะครับส่วนอาคารสูงเท่าไรครับ45ครับทางขวาทางซ้ายครับเสาธงสูง18ครับเพราะนั้นได้สามเหลี่ยมออกมาเรียบร้อยลูกๆก็ไปเขียนอัตราส่วนเลยครับอัตราส่วนมาแล้วนะครับรูปเล็กนะครับวันนี้เรารูป x เพราะ x เป็นรูปเล็กนะครับ x นะครับสมในกับรูปใหญ่นะครับก็คือ18นะครับ18 ข้อนี้นะครับมีปัญหานิดหน่อยนะครับเขียนอัตราส่วนข้างบนไม่ถูกนะครับเพราะว่าต้องเป็น x ส่วนด้วย28ลบ x นะครับเท่ากับรูปเล็กครับต้องเป็น18ครับ18ส่วนด้วยรูปใหญ่คือ45นะครับต้องของอภัยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คูณไข้นะครับ45่อเอาไปคูณกับ x แล้วก็2 8ลบ x ไปคูณกับ18 จะได้ตามบรรทัดที่2นะครับหลังจากนั้นก็เอา18คูณเข้าไปใน28นะครับได้5 0 4 18คูณกับลบ x ได้ลบ 18x ครับหลังจากนั้นก็ย้าย x นะครับมารวมกันทางซ้ายครับดังนี้ครับจากลบเป็นบวกกลายเป็น 63x เท่ากับ5้ครับเพราะนั้น x เดียวตอบ8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่นักเรียนยืนห่างจากเสาธง ระมาณ8เมตรครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนของเราก็ดูแล้วนะครับ1อ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับ2กําหนดสิ่งที่โจทย์ให้หา3สาําคัญมากครับคืออะไรครับวาดภาพออกมาให้เป็นสามเหลี่ยม2รูปและ4เขียนอัตราส่วนครับหลังจากนั้นก็แก้สมาการหาส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับโอเคนะครับ เพราะนั้นเราไปดูนะครับขั้นตอนที่เราจะไปลงภาคสนามในการปฏิบัติจริงเราต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ครับ 1. น,นะครับตัดฟิวเจอร์บอร์ดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนสูงหรือด้านประกอบของเขานะครับจะยาวเท่าไหร่แล้วแต่นักเรียนกำหนดเองนะครับ 2. ต้องมีอุปกรณ์ในการวัดครับเป็นไม้ทีหรือที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดคือ ตลับเมตรนั่นเองครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนในการหาความสูงของต้นไม้ครับมีดังนี้ครับมี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับ1ครับใช้อุปกรณ์ก็คือสามเหลี่ยมครับที่ทำจาก f ิวเจอร์บอรนะแข็งๆหน่อยนะครับจะได้สะดวกในการวัดนะครับเล็งไปที่ยอดของวัตถุที่เราต้องการวัดนะครับแบบนี้ครับ นะครับจับให้ขนานกับพื้นนะครับเล็งที่ระดับสายตานะครับไปที่ยอดของวัตถุถ้ามันไม่ตรงนะครับเราก็เดินเข้าเดินออกถอยหลังนะครับหรือถ้าระยะยังไม่ได้ครับก็เดินเข้าหรือเดินออกให้ระยะตรงยอดสามเหลี่ยมของเราไปตรงกับยอดของวัตถุพอดีครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเล็งไปที่ยอดต้นไม้ครับหรือยอดเสาธง ต่อไปขั้นตอนที่2ครับเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยครับเล็งเสร็จเรียบร้อยก็วัดครับวัดความยาวจากจุดที่คนเล็งนะครับได้ระยะที่ตรงกับยอดของวัตถุนะครับเราก็เล็งเสร็จแล้วก็วัดจากจุดที่เพื่อนยืนไปยังโคนหรือไปยังจุดที่วัตถุตั้งอยู่นะครับถ้าเป็นต้นไม้ก็ไปที่โคนต้นไม้ถ้าตึกก็ไปที่โคนตึกมุมตึกนั่นเองนะครับ ช่วยกันวัดนี่ครับถ้าอุปกรณ์ของเราเป็นตลับเมตรก็จะง่ายแต่ถ้าอุปกรณ์ของเราเป็นไม้เมตรหรือ,อความยาวไม่เยอะเพราะนั้นก็จะใช้ในการวัดค่อนข้างจะลาบากนิดนึงเพราะนั้นแนะนําให้เป็นตลับเมตรนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่2วัดครับเรียบร้อยแล้วครับได้ความยาวจากปลายเท้าของเพื่อนที่เล็งไปถึงโคนของวัตถุนะครับจดบันทึกไว้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ครับ เสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามานั่งในล่มครับนั่งคำนวณครับตามโต๊ะม้หินอ่อนตามจุดที่นักเรียนพึงพอใจแล้วก็บันทึกสเก็ตภาพลงในกระดาษนะครับที่คุณครูได้วางร,รูปแบบไว้ให้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยหนึ่งครับมีรายชื่อสมาชิกเพรอเราทํางานเป็นกลุ่มนะครับรู้จักการแบ่งหน้าที่กัน2ความสูงที่เราต้องการหานั้นได้ถ้าบุรณาการกับสวนพฤกษก็จะได้ เป็นลักษณะการหาความสูงของต้นไม้ได้ต้นอะไรครับจับฉลากได้ต้นอะไรก็ใส่ชื่อต้นไม้ไปนี่ครับสำคัญครับในกรอบที่ระบายสีสวยงามเป็นขั้นตอนการสเก็ตภาพสถานการณ์จริงที่เราไปวัดครับใส่รายละเอียดครับสามเหลี่ยมสูงเท่าไรนะครับฐานเท่าไรนะครับใส่รายละเอียดลงไประยะห่างที่วัดจากปลายเท้าเราไปยังโคนวัตถุเท่าไรหลังจากนั้นก็คำนวณตามตัวอย่างข้างต้น2ตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้นะครับ เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูครับนี่นะครับตัวอย่างวัดครับเล็งไปที่ยอดเสาธงครับนี่คือระยะความสูงของเสาธงที่ระดับสายตาครับหลังจากนั้นเพื่อนก็วัดจากปลายเท้าของเพื่อนที่เล็งไปยังโคนเสาธงนะครับซึ่งมีความสูงเท่ากับ 10, อ่บความยาว15เมตรตัวนี้คือสามเหลี่ยมครับสีเหลืองครับสามเหลี่ยมส่วนสูงของเสาธงกับสามเหลี่ยม นะครับจะเป็นด้านที่สมในกันคนที่วัดครับมีส่วนสูงอยู่150เซนตรงนี้นะครับความสูงที่ได้ออกมาจะเป็นความสูงของเสาธงที่ระดับสายตาเท่านั้นนะครับหัวลูกศรสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาความสูงทั้งหมดจนถึงพื้นดินจนถึงปลายยอดเพราะนั้นต้องรวมกับความสูงของคนวัดด้วยนะครับดังนี้ครับเขียนอัตราส่วนครับ สามเหลี่ยมนะครับยาวสูงเท่ากับ30นะครับเพราะนั้น x คือส่วนสูงของเสาธงที่ระดับสายตาก็เป็น x ส่วน30ครับรูปใหญ่ส่วนรูปเล็กนะครับเท่ากับนะครับระยะห่างจากคนวัดไปถึงคนเสาธงนะครับที่ความยาว15เมตรนะครับก็ส่วนด้วยด้านที่สมในคือสามเหลี่ยมสีฟ้าฟิวเจอร์บอร์ดก็30เซนครับเพราะนั้นคูณไข่นะครับแล้วก็ตัดทอนกันได้ ความสูงประมาณ15เมตรครับหน่วยมาเป็นเมตรนะครับอัตราส่วนที่เราเขียนนะครับจะเห็นว่าหน่วยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะอัตราส่วนที่เป็นตัวเศษจะเป็นหน่วยเป็นเมตรอัตราส่วนที่เป็นตัวส่วนด้านล่างก็จะเป็นเซนเพราะนั้นหน่วยเขาตรงกันแล้วไม่ผิดพลาดครับเพราะฉะนั้นความสูงของต้นไม้จากระดับสายตาที่ระดับสายตาได้15เมตรแต่เราต้องบวกด้วยความสูงของคนที่วัดที่ระดับสายตาด้วยสูงประมาณ 150เซนก็คือ1.5เมตรนั่นเองครับเพราะนั้นก็เอามาบวกกันจะกลายเป็นความสูงของเสาธงทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองก็คือ15บวก1.5เท่ากับ16.5เมตรครับโอเคไหมครับลูกๆครับตัวอย่างเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศและภาพลงภาคสนามกันเลยนะครับโอเคครับ